า HROD ของเราค่ะอาจารย์เมื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแล้วอะค่ะในฐานะเราเป็น HROD อะค่ะถ้าอาจารย์อยากจะให้คำแนะนำค่ะการตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาค่ะอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรไหมคะหรือข้อควรระวังค่ะคืออยากให้การแรกเลยผมอยากให้เข้าใจธุรกิจนะแล้วก็บริบทของธุรกิจให้ดีก่อนะนะครับอย่ามี OD เพียงเพราะว่าเป็นแฟชั่นอะนะฮะอยากให้เข้าใจถึงคอนเทนต์ของงาน OD เราที่จะไปซัพพอร์ตสับสนธุรกิจจริงๆะนะครับว่าจะต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะฮะแล้วเราจะไปช่วยสนับสนุนอย่างไรได้บ้างะนะครับอยากให้เกิดการพัฒนาผู้นำยังไงที่จะให้พัฒนาผู้นำที่จะลีดทิศทางองค์กรไปสู่ทิศทางที่เรียกว่านำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้นะครับเราอยากจะต้องการสร้างให้เกิด culture วัฒนธรรมการทำงานใหม่ๆอย่างไรบ้างะนะครับซึ่งถ้า OD เข้าใจบริบทอย่างนี้เข้าใจความต้องการของธุรกิจอย่างนี้นะฮะผมคิดว่าการตั้งหน่วยงานหรือการพัฒนาผู้นำให้ทำงาน OD เนี่ยนะฮะก็จะมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นผมเองโดยส่วนตัวไม่คิดว่า การนำ OD มาใช้ในองค์การจะต้องมีหน่วยงานเสมอไปะนะครับบางครั้งการพัฒนาผู้บริหารเองให้เข้าใจในเรื่องพวกนี้นะฮะหรือ HR เองให้มีสกิลในเรื่องพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นเวย์หนึ่งในการทำนะฮะแต่ส่วนตัวผมเองผมค่อนข้างมองว่าในอนาคตเนี่ยงาน HROD เนี่ยจะเป็นงานที่เป็นรวมเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็ OD skill เนี่ยจะเป็นสกิลที่สำคัญกว่า HR knowledge ด้วยซ้ำไปนะครับทำไมผมพูดอย่างนั้นนะฮะเพราะผมมองว่า HR knowledge เนี่ยจริงๆสมัยนี้มันมีเครื่องมือมีแอปพลิเคชันอะไรที่ซัพพอร์ตที่เป็นเรื่องงานแอดมินหรือแม้แต่งานการจัดการอยู่มากทีเดียวนะฮะการเรียนรู้เรื่องงาน HR เนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่การเรียนรู้เรื่องสกิลของ OD ซึ่งเป็นซอฟต์ไซส์สกิลทั้งหลายเนี่ยนะฮะแล้วก็การนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเนี่ยอันนี้ผมมองว่าเป็น challenge ของ HR ในอนาคตนะฮะงั้นผมถึงค่อนข้างจะมองมันในมุมว่า HR กับ OD เนี่ย เป็นสกิลที่ต้องไปด้วยกันควบคู่กันนะฮะแต่ประสบการณ์ผมเองเนี่ย HR มักจะทำงานโดยที่ขาด OD skill เยอะดังนั้นจะเห็นว่าการนำเสนอหรือการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก HR เองเนี่ยบางครั้งจะไม่มากนะฮะโดยเฉพาะจะเกิดจากการที่ผู้บริหารคิดได้แล้วก็นำเสนอแล้ว HR ก็ลงมือไปทำนะแต่ในอนาคตผมมองว่า HR จะต้องเป็นผู้คิดมากขึ้นช่วย leader ช่วย leader หรือช่วย CEO ในการที่จะ implement เรื่องการเปลี่ยนแปลงบริหารการเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้น OD skill เนี่ยจะเป็นอะไรที่ HR ต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจมันจริงๆฮะแล้วก็นำปฏิบัติผมเองเคย ทดลองนะนี่เลยผมการทดลองโดยการเนื่องจากผมดู HROD อยู่ในสำนักงานเดียวกันผมก็จะให้ HROD เนี่ยทำงานบนโปรเจกต์เดียวกันนะฮะแล้วก็ให้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะโปรเจกต์นี้ OD ก็จะได้เรียนรู้เรื่อง HR knowledge แล้วก็ competency HR ที่ต้องมีนะครับ HR เองก็ได้เรียนรู้ OD skill ที่ต้องใช้ในการทำงานเช่นไม่ว่าเป็นเรื่องของการทำ change management การทำ culture transformation พวกนี้นะฮะนั่นก็จะทำงานเป็นทีมเดียวกันไปครับน่าสนใจค่ะอาจารย์มีการมอบโปรเจกต์ OD ให้อยากให้อาจารย์แชร์ค่ะว่าโปรเจกต์ OD ในบริษัทอาจารย์ทำอะไรบ้างคะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เราเข้าไปบริหารธุรกิจหนึ่งในต่างประเทศนะครับ ซึ่งก็แน่นอนว่าบริษัทนั้นก็จะมีวัฒนธรรมหรือมี way of working หรือมีแนวคิดของเขาเองยิ่งเป็นบริษัทในต่างประเทศด้วยนะอันนี้เป็นเคสที่เกิดขึ้นในประเทศเวียดนามนะฮะงั้นโปรเจกต์ที่เราเข้าไปทำเรื่องของการทำ cultureให้เกิดการ culture transform ให้มาเป็นแนวคิดหรือให้มาคิดคล้ายๆแบบ SCG เนี่ยนะฮะเราก็เลยให้ HR กับ OD เนี่ยทำโปรเจกต์เนี่ยไปด้วยกันนะครับค่ะเป็นเกี่ยวกับโปรเจกต์ culture ใช่ไหมคะแล้วการโปรเจกต์ทำโปรเจกต์ culture ค่ะถ้าเรานำ OD เข้ามาใช้อะอาจารย์ช่วงแรกอาจารย์มีการวินิจฉัยองค์กรหรือ DX note ยังไงคะให้เกิด culture ใหม่ครับวันนั้นผมทำอย่างนี้ฮะคือเรามีการทำอินเทอร์วิวผู้บริหารระดับผู้บริหารเดิมของเวียดนามนี่แหละครับแล้วก็มีการอินเทอร์วิวเขาเพราะเขามีมุมมองในเรื่องของการที่เราเข้ามาบริหารเนี่ยอย่างไรบ้างอะไรคือเรื่องเร่งด่วนจำเป็นนะอะไรคือเรื่องที่ไม่จำเป็นนะฮะแต่เร่งด่วนอะไรเงี้ยเราพยายามจะหาจุดที่จะปรับปรุงนะครับอันที่สองคือเราไปทำ questionnaire กับพนักงานเป็นส่วนใหญ่นะครับว่าพนักงานเองมองมุมมองในเรื่องธุรกิจเนี่ยหรือเรื่องการเข้ามาบริหารของบริษัท SCG เราอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เราก็มองในเชิงเรื่องของแบรนด์ด้วยนะฮะแล้วก็มองในเรื่องของตัว
infrastructure ที่เขาคิดว่าเขามีอยู่เพียงพอแล้วหรือไม่เพียงพออย่างไรนะฮะแล้วก็เรื่องของ well-being ดูความเป็นอยู่ของเขาเองนะฮะแล้วก็เอาเรื่องพวกนี้เข้าไป ถามคำถามพนักงานแต่เราก็ระมัดระวังนะฮะเพราะเราไม่อยากไปสร้าง create expectation เหมือนกันแต่ก็มีเทคนิคของ OD ที่จะเข้าไปหาคำตอบปัญหาหา design questionnaire นะครับแล้วก็เราทำเรื่องของตัว focus group ด้วยโดยการเลือกคนตัวแทนมาแล้วก็ทำ focus group วันนั้นเราก็ทำ diagnosis โดยการใช้วิธีการ3แบบอย่างนี้นะฮะแต่แล้วเราได้ผลมาเนี่ยเราก็ทำเอาผลนั้นมาวิเคราะห์ใน2มุมนะครับก็คือมองในมุมความจำเป็นนะฮะกับมุมเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วนนะครับเราก็จะพบว่าสิ่งที่มีความจำเป็นนะฮะแล้วก็เร่งด่วนมีอะไรบ้างอะไรที่มีความจำเป็นแต่ไม่เร่งด่วนแต่หรือเร่งด่วนไม่จำเป็นอะไรเงี้ยนะไอ้เร่งด่วนแต่ไม่จำเป็นบางทีแล้วก็เอาหยิบมาทำบางเรื่องเพราะมันเป็นเรื่องที่ควิกวินทำแล้วพนักงานเห็นผลนะอย่างเช่นง่ายๆอย่างเช่นปรับปรุงโรงอาหารตัวอย่างนะฮะคือซื้อรองเท้าเซฟตี้ให้เขาใส่พวกนี้มันเป็นควิกวินทำได้เลยแล้วมันเป็นเรื่องที่เขาเห็นว่าเร่งด่วนนี่นะฮะเราก็ทำได้แต่บางเรื่องที่เป็นเรื่องของระบบการจัดการที่พนักงานมองว่าไม่แฟร์อะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่ใช้เวลาแต่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เราก็จะวางแผนในการทำไปเรื่อยๆนะครับนะฮะตรงจุดนี้เราเรียกว่า post merger integration ซึ่งต้องอาศัยเรื่องของ HR กับ OD เนี่ยนำหน้าเข้าไปในการทำในการเข้าไปจัดการบริษัทใหม่ๆในต่างประเทศนะครับอันนี้เป็นบทบาทของ HR OD เหมือนกันนะคะที่จะต้องมาเกิดการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรหรือว่าทำองค์กรค่ะ